200เมตรถึงทางแยกลงไปมหาวิทยาลัยไปที่หอพักโอ้ตอนลงนี่จะปวดขานิดหนึ่งตอนขึ้นจะเหนื่อยตอนลงจะยั้งน้ำหนักไว้